วันนี้นะมาทําแกงแคนะครับพอดีไปซื้อผักนะเป็นมัดนะครับมาทําแกงแคเป็นแคหนังครับครับเป็นหนังน่าจะเป็นหนังควายนะครับก็ไม่มีอะไรครับมีหอมแดงก็เอามาซอยประมาณสัก3 4 5หัวครับอันนี้ก็ข่าตะไคร้นะก็พอประมาณนะข่าก็6 7แว่นแว่นเล็กๆนะตะไคร้ก็ประมาณสัก2หัวเล็กเกลือ1ช้อนชานะครับแล้วก็พริกนะครับถ้าเราตำเอาประมาณ10ลูกขึ้นลงแล้วแต่เราชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดครับเครื่องก็มีประมาณนี้นะแล้วก็มีปลาร้าปลาร้าประมาณสัก1ช้อนโถนะกะปินี่ก็กะปิปลากุหลาบนะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับตัวนี้ใส่เยอะนี่มันจะเค็มนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะพอละกะปิตากุหลาบเป็นกะปิแกงครับที่มันนิยมกันใช้กันเยอะครับตัวนี้ทีนี้ก็ตำเลยตำรวมกันปลาร้าอย่าใส่เยอะมันจะเค็มนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีเครื่องปรุงหลายอย่างอยู่อ่ะตำละเอียดที่สุดนะครับรวมกันเลยตอนนี้ก็เริ่มละเอียดแล้วนะครับกะปิอะไรต่างๆนานาก็ใส่ไปครบหมดนะครับเหลือปลาร้านะใส่ไปเลยครับใส่ตัวเล็กๆพอแล้วอันนี้น่าจะเป็นปลาเลยนะปลาหนองเนี่ยตัวนี้เป็นปลาหนองนะครับแม่ค้าปลาร้าบอกเป็นปลาหนองมันจะมีอยู่2ตัวนะที่มันขายแถวลำพูนหอมๆก็มีปลาหนองกับปลาเลยนะไอ้ปลากัดนะครับปลากัดจีนอ่ะพอละนิดเดียวพอใส่เยื่อมันขมนะครับทีนี้ก็เอาให้มันละเอียดครับเดี๋ยวไปคั่วพริกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมันละเอียดยิบเลยนะใส่น้ำมันครับใส่น้ำมันสองช้อนโต๊ะหรือว่าประมาณช้อนกว่าเอาพริกไหมคั่วพริกนะครับคั่วพริกล้างคกใส่เลยน้ำล้างคกเอาเล่งแก๊สใส่หนังลงไปนะครับหนังนี่ซอยเรียบร้อยแล้วนะครับเขาซอยมาแล้วเรามาล้างนะครับหนังควายน้ำใส่ไปเลยนะครับเล่นแก๊สรอน้ำเดือดครับต่อไปนะครับเราก็ได้ทำการเตรียมนะครับเขาเรียกว่าชุดผักแคนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเก็บผักตรงไหนยังไงนะครับก็ไปซื้อที่ตลาดนะครับก็ง่ายดีนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อตลาดแล้วมันมีเป็นชุดมันขาดถั่วแล้วก็ซื้อถั่วมาเพิ่มนะครับวันนี้ผมซื้อถั่วมาเพิ่มแล้วเนี่ยเพราะมันอร่อยนะครับถั่วมันก็จะมีตูนแล้วก็เราเอาพริกแดดเข้าใส่ก็คือว่าผักแคะมีอะไรที่เราคิดว่ามันอร่อยใส่ไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะใส่ถั่วก่อนครับเพราะมันสุกช้ากว่าผักตัวอื่นนะครับอ่ะทีนี้ไปที่หม้อกันนะครับน้ำเดือดแล้วครับใส่ถั่วไปก่อนนะครับถั่วนี่มันสุกช้าครับเดี๋ยวรอถั่วสักพักเดี๋ยวรอองผักอื่นตามลงไปนะครับใส่นะครับใส่รสดีลงไปนะครับประมาณ1ช้อนชาพอเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำปลานะครับมันก็กลัวมันจะเค็มนะอย่าใส่เยอะนะ
หนังกับถั่วนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับใส่ผักลงไปนะครับใส่ลงไปน้ำปลาแท้เหยาะนิดนึงแล้วปิดฝานะครับคนๆๆครับไปน้ำปลามานิดนึงคนๆปิดฝานะครับครับเดี๋ยวให้ลูกมือครับแบบมามือช้านิดนึงปลาให้มันหอมนะน้ำปลาแท้นะครับใช้เป็นปลาหมึกนะนิดหนึ่งนะเห็นสายเยี่ยนนะมันเค็มแล้วตอนนี้เริ่มหอมแล้วปิดฝาเลยลองสักพักตอนนี้สุกแล้วนะครับปิดแก๊สนะครับสุกแล้วนะใส่ผักชีต้นหอมลงไปนะครับใส่ไปเลยทำแต่นี้ร้อนอย่าช้าใส่ไปเลยนะครับน้อยนะครับเดี๋ยวตักใส่ถ้วยครับมีทุกอย่างครับใบมะกรูดผักกระอมผักทุกอย่างใส่ไปหมดแล้วครับตักเลยตักเลยตักใส่ถ้วยไฟดีนะตัวนี้ไฟดีแค่หนังแค่หนังพริกพริกพริกตักโชว์ตักโชว์เรียบร้อยแล้วนะครับแกงแค่นะครับแค่หนังนะครับเนี่ยหอมมากเลยนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครทำไม่เป็นก็ลองดูในคลิปตั้งแต่ต้นแล้วลองทำดูแล้วกันนะครับมีทุกอย่างครับมีหนังนะครับหนังควายมีพริกนะครับปีสดมีหมดนะครับตัวนี้มีหมดมีถั่วเขือนะครับนะครับมีผักชะอมมีแล้วก็ใส่ให้มันหมดนะครับนี่เลยครับเป็นแกงเป็นแกงเค็มนะครับแบบรวมมิตรก็ประมาณนี้เลยนะครับ